เรื่องแห่งชาติเหมือนกันนะครับแม้ว่าพรรคการเมืองตา่างๆนั้นจะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่สูนวิจัยเกษตรก,กรไทยดีดลูกคิดความเสียหายเกิดขึ้นกันแล้วนะครับ บรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ชินหูชินตากันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็หมายถึงฝุ่น PM 2.5รอบนี้นั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าความสูญเสียทางโอกาสในการสร้างรายได้โดยเฉพาะนิกิการท่องเที่ยวในเทศกาลสงการ5วันคือนับไปเลยฮะตั้งแต่13ถึง17เมษายนเนี่ยจะเป็นความเสียหายไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทน,นะครับคือในช่วงปกติเนี่ยตลาดไทยเที่ยวไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน9จังหวัด คิดกันก็ร่วมร่วม2,000ล้านบาทในเทศกาลสงการของแต่ละปีครับเพราะฉะนั้นมันกระท้อนได้ครับว่าผลสำรวจการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการนะครับกลุ่มตัวอย่างก็คือคนกรุงเทพเลือกจังหวัดภาคเหนือลดลงถึง30%เมื่อเทียบกับสงการในปีที่แล้วโดยเฉพาะเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งมักจะเป็นจังหวัดที่คนไทยนั้นนิยมชมชอบเดินทางท่องเที่ยวและก็ไปร่วมงานประเพณีสงการนะครับขณะที่ผู้ประกอบการธรุรกิจโรงแรมและที่พักที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวในเชียงใ,ใ,ใหม่นี่นะครับก็ยัง ประสบกับสถานการณ์อัตราการจองที่พักล่วงหน้าลดต่ำลงและบางส่วนตอนนี้ถูกยกเลิกการจองไปแล้วเพราะฝุ่น PM 2.5นะครับ